มืองสวรรค์กันนะคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาไปเที่ยวแดนนรกแล้วใช่ไหมครับใช่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวแดนสวรรค์กันค่ะไปดูกันว่าข้างในแดนสวรรค์เป็นยังไงก็คือว่าข้างในแดนสวรรค์เขาบอกว่าที่ทางเข้าเมืองสวรรค์ก็มีบอกวิธีโอ้โหแค่ยังไม่เข้าสวรรค์ก็เย็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เดินในนรกร้อนมากเลยมันก็คงแบบไม่มีกันไหนนั่นออกมานะสุนทรภู่สุนทรภู่นะคะไปในตลาดถ้าฟังจะเดินแล้วกลับทางเดิมกลับทางเดิมเหรอจะเดินมาแล้วก็กลับมาทางนี้ทางเดิมเทวดาประจำเทวดาประจำวันเกิดเนาะประจำปีประจำปีเกิดปีขานปีไทยนะปีไทยอ่ะฮะก็แม่ซ้ายเนี่ยใช่แต่ขาเนี่ยน่าจะเป็นพวกสุภาษิตอือฮึนี่ไม้ซีกงัดไม้ซุงเห็นไหมเขารู้วัดคืออะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนนี่ปริลากาคุณขั้นตรงนี้เป็นสุภาษิตแล้วแม่ชี้โพงให้กระรอกจับปลาสองมือจุดใต้ตำตอตักน้ำลดหัวตอคางคกขึ้นวอรักดีหามจั่วว้าวรักชั่วหามเสาคนดีแต่จิตใจโหดร้ายล้วงคองูเห่าข้อนี้เหมาะกับออโต้ที่สุดแล้วจับปูใส่กระด้งซุกซนไม่อยู่นิ่งนี่เพราะปูมันเดินตลอดเนี่ยยากไงพอจับใส่ปุ๊บก็หนีออกมาอีกจับปูใส่กระด้งเนี่ยปูน้อยของพ่อเนี่ยจับปูใส่กระด้งแล้วนี่นะเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแต่ว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูดไงอันนี้เป็นฝั่งสุภาษิตเนาะนี่จับแพะชนแกะไอ้คน
มาตัวไปต่อเร็วยังไม่หมดเราได้มาแบบส่วนหนึ่งละได้มาอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นสุภาษิตนะจับปลาสองมือแต่มีความรู้สึกว่าฝั่งนี้จะลมจะเย็นกว่าฝั่งแดนนรกใช่ไหมฝั่งแดนสวรรค์นี่จะลมเย็นเย็นไหมลมเย็นไหม แม่จะบอกว่าสวรรค์กันรกก็กั้นกันด้วยสังกะสีแผ่นเดียวเนี่ยไงข้างหลังฝั่งนู้นก็เป็นนรกนะเจำนวนวัวหารสุภาษิตคำพังเพยกินไหนโต้ก็ต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะครับเนี่ยจำนวนวัวหารเนี่ยอันนี้พี่อันนี้ก็เป็นพี่กุมารทองนั้นเวลาคนเขามาบนให้พี่กุมารทองช่วยแล้วเขาสำเร็จเขาก็จะมาถวายของเล่นไงพี่กุมารทองก็เป็นเด็กเป็นวิญญาณเด็กอย่างนึงที่มีอิทธิฤทธิ์บันดาลสิ่งต่างๆได้ตามแต่อิทธิฤทธิ์ของพี่กุมารเนี่ยแสดงว่าพี่กุมารท่านอิทธิฤทธิ์เยอะมากเลยคนถวายเวนเจอร์ยกครบชุดน่ะใช่ไหมใช่กระต้นเนี่ยบริจาคตู้กุมารทองพี่กุมารทองทำบุญเด็กก็เรียนที่ยากจนค่าอาหารกลางวันลูกไปแล้วก็จะได้อุทิศบุญนี้ให้กับพี่กุมารทองด้วยครับนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ตู้ฟ้าเนี่ยลูกก็หยอดเสร็จแล้วมาอยู่กับหลวงพ่อนี้ไหว้ป่าอธิษฐานไหว้ไหว้แล้วก็เอามือลงพี่กุมารทองแก่ก่อนลูกกระโต้นะสวัสดีแล้วท่าลิงทำไงท่าลิงทำไงท่าลิงไม่ต้องเขินทำได้มีอนุญาตอันนี้ทำได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นแดนดีเขินนะแต่หลงเขินอ่ะแม่ออนท่าลิงมีอะต้อดูไม่ทันละ
สวรรค์นะคะที่วัดแสนสุขนะคะบางแสนชลบุรีจ้าเป็นไงบ้างครับนะใช่ตัวยังไม่สนุกเลยเพราะตัวเต่าอะเต่ายังไม่สนุกเต่ายังทนโอเคค่ะงั้นวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปเที่ยวแดนสวรรค์ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับเอาคุณมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกลับบ้านได้เวลากลับจากเมืองสวรรค์ไปสู่บ้านเราแล้วไปเลยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่ง